เริ่มเลยไหมฮะจับเวลากลุ่มที่7นะคะกลุ่มที่เราเรียกว่าคนพิเศษออทิสติกสติปัญญาเรียนรู้ช้าเด็กกลุ่มนี้มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมสังคมแล้วก็อารมณ์ไม่มีใครเข้าใจเขานอกจากผู้ปกครองเขานะคะเราใช้โครงการหากันจนเจอพาเธอให้ยั่งยืนเนี่ยนะคะมองในแง่มาตรา35มาตรา35ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการใน7กิจกรรมได้แก่ให้สัมปทานหาสถานที่จัดจำหน่ายจัดจ้างเหมาช่วงฝึกอาชีพจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกจัดหาล่ามภาษามือให้ความช่วยเหลืออื่นๆการให้ทุนไปประกอบอาชีพบางทีเป็นปีเดียวแล้วก็ปีต่อไปไม่ได้ให้จะยั่งยืนได้อย่างไรคุณรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนบ้างไม่มีใครรู้ถ้าเรารู้จะดีไหมนครศรีธรรมราชย้อมผ้าได้ค่ะทำปาเต้ได้ค่ะมีใครรู้บ้างว่าบ้านพวกนี้อยู่ตรงไหนแค่เติมข้อมูลเหล่านี้นะคะเรื่องของอาชีพอิสระภูมิปัญญาวัฒนธรรมวิถีชีวิตเล่นตะลุงอะไรใส่เข้าไปเลยเรามีองค์กรนะคะที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้คำปรึกษาผลักดันจนกลายเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมจนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆค่ะเชียงใหม่เราทำแล้วอจ๋าครับสามารถสอนถัดมาคามีได้ไม่ใช่เรื่องที่เราคิดว่าทำไม่ได้เพียงแต่ว่าขอให้หน่วยงานในจังหวัดลุกขึ้นมาทำข้อมูลให้มันจริงจังแล้วทำให้คนเหล่านี้เขามีที่ยืนในสังคมอันนี้คือกลุ่มเรานะคะกลุ่มที่7ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเป๊ะเลยนะคะเวลาทีมที่7มาในสโลแกนหากันจนเจอพาเธอยั่งยืนจะดีกว่าไหมนะคะถ้าผู้ประกอบการเนี่ยรู้ว่าคนพิการมีความสามารถอะไรบ้างเขาอยู่ตรงไหนกันล่ะสิ่งสำคัญมันคือการแมทชิ่งล่ะค่ะคนพิการเนี่ยก็ต้องการความยั่งยืนด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องสนับสนุนเรื่องการจ้างงานในมาตรา35อย่างต่อเนื่องค่ะใจให้กันต่างคนเติมใจให้